เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวุวรรณพสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคม อันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio a ด d p อและพอดแคสต์เป็นยงสวนพ่องดำนินรายการจิตกรีนเมฆเหลืองประสานงานทานสื่อวันนี้นำเรื่องปฏิรูปแบบปฏิวัติมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังจากกรณีที่นายนัทพนโตประยูนเมื่อ18สิงหาคม2 5ง3 ได้ยินคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญขอให้มินิชัฉว่าคณะบุคคลกลุ่มต่างๆที่จัดการชุมนุมปราศัยหครั้งตั้งแต่วันที่สวันที่9วันที่10วันที่21และวันที่30สิบงหาคมสองพเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่และขอให้ศาลมีคำสั่งให้คณะบุคคลเลิกการกระทำดังกล่าวซึ่งศาลรัฐธมนูญเมื่อ16กันยายน2563มีคำสั่งรับพิจรารณาวินิจฉัยคำร้องเฉพาะกรณีการชุมนุมนมหาวิจัยราชมศาสตรศูนย์รังสิตเมื่อ10สิงหาคม2563 โดวยวันนั้นกล่าวมีผู้ประสายสามคนคือในอนนนนำพานายพานุพงศ์จัดนอกและนางสาปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลผลการมินิฉัยเมื่อ10บพฤศจิกายน2564ผู้ถูกร้องทั้ง3คือนอายอนนนนำพานายพานุพงศ์จัดนอกและนางสาปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุล มีเจตนาล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกมีเจตนาละเมิดกฎหมายตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา49ด้วยเสียงตุลาการ8ต่อ1และสั่งห้ามเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อีกในอนาคตด้วยเสียงตุลาการที่เป็นเอก,กฉันดังสาปนสยา สิทธิจิรวัฒนกุลซึ่งไม่ยินดีที่จะรับฟังคำวินิจฉัยแล้วก็อ้างไว้ใน Facebook ของตนเมื่อเวลา15นาฬกาินาทีว่าไม่ให้มีการไต่สวนเพิ่มเติมจากพยานของผู้ถูกร้องไม่ยอมเบิกตัวในอานนท์และในไมค์มาฟังคำวินิจฉัยเมื่อกระบวนการยุติธรรมไม่ยอมรับฟังทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียม เช่นนั้นความอายุติธรรมคงเกิดเป็นแน่แท้ผู้รับมอบฉันทะทั้งสองและรุง้งจึงออกจากห้องไม่ฟังคำวินิจฉัยต่อแล้วก็เดินออกจากห้องพิจารณาคดีนั้นครับหลังศาลอ่านคำวินิจฉัยนางสาวปนัสยาย,ยังอ่านถแถลงการบริเวณหน้าอาคารศาลรัฐธรรมนูญยืนยันอีกครั้งว่าไม่อาจเห็นด้วยกับคำตัดสิน ข้อเรียกร้องต่อการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไม่อาจถือไดว้ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นการกระทาที่มีเจตนาเพื่อทำลายหรือล้างผลาญให้สูญสิ้นสลายหมดไปดังที่นายนัทพรโตรประยูนยกล่าวอ้างในปียะบุตรแสงกนกคุณอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากการเป็นสสโพสต์ใน Facebook เมื่อ1สิงหาคม2564ว่าปฏิรูปแบบปฏิวัติทำคอสเหนือแห Radical ที่แปลว่แรงนะครับ Radical ที่สุดก้าวหน้าที่สุดไต่เพดานให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายใต้ระบอบที่เป็นอยู่ พร้อมกับยืนยันยกระดับให้ข้อสเสนอนี้เป็นข้อสเสนอขั้นต่ำที่เราจะไม่ถอยไปมากกว่านี้หากข้อสเสนอนี้ไม่ได้รับการสนองตอบสถานการณ์จะสุกงอมจนลื่นไถลให้ปฏิรูปกลายเป็นปฏิวัตินี่คือปฏิรูปแบบปฏิวัติครับความเข้าใจที่เกิดขึ้นในตอนนี้โดยเฉพาะเด็กกับเยาวชน ที่รับสารผ่านบางสือ่อและบางคนโดยไม่จะรับฟังคำไม่นิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดก็เกิดความสับสนว่าทำไมแค่ปฏิรูปจึงกลายเป็นล้มล้างไปได้ดความสงสัยนี้หากไม่นำมาคิดวิเคราะห์ต่อก็จะนำไปสู่ความเคลือบแคลงและก็คล้อยตามโดยเฉพาะ ข้อความของนายปิยบุตรแสงกนกุลที่กล่าวว่าปฏิรูปแบบปฏิวัตินั้นมันคืออะไรกันแน่ปฏิรูปล้มล้างและปฏิวัติีทแท้มีความหมายอย่างไรเชื่อมโยงกันอย่างไรและถูกนํามาใช้ในการสื่อสารอย่างไรวันนี้ก็มาแจกแจงกันเริ่มจากคำปฏิรูปครับ พจนานุกรมฉบับราชมดิเทียสถานหมายถึงปรับปรุงให้สมควรอย่างเช่นปฏิรูปบ้านเมืองและคำเดียวกันนี้นางสาวปนัสยานำมาใช้เรียกร้องในการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ซึ่งเธอถือว่าไม่ได้ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและก็ไม่มีเจตนาทำลายหรือ ล้างผลาญให้ศูนย์สิ้นสลายหมดไปนางสาวปนิชยาเรียกร้องด้วยเนื้อหาอย่างไรสาระสําคัญอย่างนี้ครับนับแต่คณะราษฎรเกิดการอภิวัตเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยหวังว่าประเทศจะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่เหนือระบอบการเมืองอย่างแท้จริง แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระมหากษัตริย์ยังคงทรงอำนาจแทรกแซงเหนือการเมืองเมื่อเกิดรัชประหารพระมหากษัตริย์ก็ทรงลมพระประมาพิไทยแต่งตั้งหัวหน้ารัชประหารรวมทั้งถ่ายโอนงบประมาณแผ่นดินเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ทรงใช้พระราชอำนาจนอกกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติจะให้สามารถเสด็จไปประทับ นอกราชอาณาจักรได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์รัฐบาลเด็จการยอมสยบอยู่ภายใต้มือของพระมหากษัตริย์โดยอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาเห็นได้ว่าพวกเขาเหล่านี้สมประโยชน์เป็นปฏิบัติต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุข ราษฎรทั้งหลายตึงรู้เถิดว่ากษัตริย์ประเทศไทยนี้ไม่ได้ทรงอยู่เหนือการเมืองหากแต่เป็นรากเหง้าของปัญหาการเมืองตลอดมานอกจากจะทรงละเลยหน้าที่การเป็นประมุขยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนแล้วยังเสด็จไปเสวยสุขประทับอยู่ต่างแดนโดยใช้เงินภาษีของราษฎรทั้งที่ ประสรประสบความยากลำบากอีกทั้งยังมีสัมพันธ์แนบแน่นกับกลุ่มกระบฏผู้ก่อการรัฐประหารกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจึงเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาสถาบันพระมหากษัตริย์จำนวน10ข้อได้แก่ 1. ยกเลิกมาตรา6ของรัฐธรรมนูญครับมาตรา6ที่ว่านี้ก็คือ อ,องค์พระมหากษัตริย์ทรงดารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดม่ได้ครับ 2. ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึที่บัญญัติว่าผู้ใดดูหมิน่นหมิ่นประมาทหรืออาฆาตมาตรร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุก3ปีถึง15ปี อันนี้คือที่บัญญัติไว้ครับแล้วก็เปิดให้ประชาชนใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นต่อสถาบันกษัตริย์และนิรโทษกรรมผู้ถูกดำเนินคดีเพราะวิพากวิจารณ์สถาบันกษัตริย์ 3. ยกเลิกพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตออริย์พศสอ6 1แล้วให้แยกออกเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลังเหมือนเดิมและทรัพย์สินส่วนพระองค์ 4. ตัดลดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้กับสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 5. ยกเลิกส่วนราชการในพระองค์ได้แก่หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ให้ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่นและ คณะองค์คมนตรีเป็นต้น 6. ยกเลิกการบริจาคและรับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งหมดเพื่อกำกับให้การเงินของสถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้การตรวจสอบทั้งหมด 7. ยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะ 8. ยกเลิกการประชาสัมพันธ์ และการให้การศึกษาที่เชิดชูสถาบันกษัตริย์แต่เพียงด้านเดียวจนเกินงาม 9. สืบหาความจริงเกี่ยวกับการสังหารเข่นฆ่าราษฎรที่วิพากวิจาร์หรือมีความเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์สิบห้ามมิให้ลงพระประมาพิไทยรับรองการรัฐประหารครั้งใดอีก ครับนี่คือปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ในความหมายในความเห็นที่นางสาวปัญญาเห็นว่าไม่ใช่ล้มล้างการปกครองแล้วสารรัฐธรรมนูญอธิบายอย่างไรจึงวินิจฉัยว่าล้มล้างการปกครองครับสารรัฐธรรมนูญเคยวางหลักตามคำวินิจฉัยไว้ ที่ฉบับที่3ทับ2 5 6พคือคำล้มล้างว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อรัฐธรรมนูญและระบอบก,การปกครองตามรัฐธรรมนูญที่สุดวิสัยจะแก้ไขให้กลับคืนได้พร้อมกับอธิบายถึงการยกเลิกกฎหมายที่ห้ามผู้ใดล่วงละเมิดหมิ่นประมาทและบรมเดชานุภาพ ็จะส่งผลให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่อยู่ในสถานะที่เคารพสักการะอันนำไปสู่การสร้างความปั่นป่วนและกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชนเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเกินความพอเหมาะพอควรส่งผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และจะนำไปสู่การบ่อนทําลายการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในที่สุดแม้หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475คณะรัษฎลและประชาชนยังเห็นพ้องอันเชิญให้ทรงเป็นสถาบันหลักโดยเรียกรูปแบบนี้ ว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกการเรียกร้องให้ยกเลิกจนวนมาตราหซึ่งเป็นบทบัญญัติที่รับรองพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในฐานทรงเป็นประมุขของรัฐที่ผู้ใดจะกล่าวหรือละเมิดไม่ได้จึงเป็นกระทำที่มีเจตนาทำลายล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดแจ้ง ไม่เพียงเท่านั้นยังมีการเรียกร้องโจมตีในที่สาธารณะโดยอ้างการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญซึ่งนอกจากเป็นวิถีที่ไม่ถูกต้องในการใช้ถ้อยคำหยาบคายแล้วยังละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เห็นต่างอันจะเป็นกรณีตัวอย่างให้ผู้อื่นทำตาม ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการดำเนินงานอย่างเป็นขบวนการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายแม้การปราศัยณนะเวทีธรรมศาสตร์จะไม่ทนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิทธตเมื่อ10สิงหาคม2563ผ่านพ้นไปแล้วและในนัตพรตโตประยูน ได้ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญแล้วนางสาวปนัสยานายอานนท์และนายพานุพงศ์ก็ยังคงร่วมชุมนุมกับกลุ่มต่างๆโดยใช้ย,ยุทธวิธีเปลี่ยนแปลงรูปแบบการชุมนุมวิธีการชุมนุมเปลี่ยนแปลงผู้ปราศัยใช้กลยุทธ์แบบไม่มีแกนนำที่ชัดเจนแต่มีรูปแบบ การกระทําอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มคนที่มีแนวคิดเดียวกันเป็นการกระทําที่มีลักษณะปลุกระดมให้ข้อมูลที่เป็นเท็จก่อให้เกิดความวุ่นวายและความรุนแรงในสังคมสถาบันพระมาหากษัตริย์เป็นเสาหลักในการปกครองระบอบประชาธิปไตยการกระทําใดๆที่มีเจตนาเพื่อทําลาย หรือทำให้สถาบันต้องสิ้นสลายไปไม่ว่าจะด้วยวิธีพูดเขียนหรือการกระทำต่างๆเพื่อให้เกิดผลเป็นการบ่อนทำลายด้อยคุณค่าหรือทำให้อ่อนแอลงย่อมแสดงให้เห็นเจตนาเพื่อล้มล้างสถาบันการกระทำของนางสาวปนัสยา ในอานนท์และในพานุพง์เป็นการอ้างสิทธิเสรีภาพเพียงอย่างเดียวไม่ได้คำนึงถึงหลักความเสมอภาคพราดอนภาพแสดงความคิดเห็นโดยไม่รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างรวมทั้งล่วงละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่นที่เห็นต่างด้วยการด่าทอ รบกวนพื้นที่ส่วนตัวยุยงปลุกปัน่นโดยขอใช้จริงที่บิดเบือนจากความเป็นจริงมีการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องบางเหตุการณ์ยังเข้าไปมีส่วนจุดประกายในการอภิปรายปลุกเร้าให้เกิดความรุนแรงในบ้านเมืองทำให้เกิดความแตกแยกของคนในชาติส่วนการยกเลิก การรับบริจาคโดยเร็จพระราชกุศลการยกเลิกพระราชอำนาจและการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะเป็นข้อเรียกร้องที่ทำให้สถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เป็นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของชาติไทยที่ยึดถือปฏิบัติกันตลอดมา ทั้งพฤติการและเหตุการณ์ต่อเนื่องจากการกระทำแสดงให้เห็นเจตนาซ่อนเร้นไม่ใช่การปฏิรูปเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุจริตและเมิดกฎหมายและมีมูลเหตุจูงใจเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา49วรรคหนึ่งครับนี่ก็คือคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่นามาเร็งคุณผู้ฟังโดยสรุปเพื่อเปรียบเทียบกับความเห็นของนางสาวปิิชยาที่กล่าวว่าปฏิรูปไม่ใช่ลมลางมาถึงคำว่าปฏิวัติที่นายปียบุตรแสงกนก,กุลเป็นผู้ใช้คำนี้ในการชี้นำผู้ติดตามสื่อออนไลน์ของเขา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอธิบายคำว่าปฏิวัติหมายถึงการเปลี่ยนแปลงระบบเช่นปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงระบบเช่นการปฏิวัติการปกครองก็ขออธิบายเพิ่มเติมจากที่พจนานุกรมบัญญัติไว้นะครับว่า ปฏิวัติเนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอย่างฉับพลันทันทีครับอย่างเช่นการยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลโดยฉับพลันที่จะรวมไปถึงเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยครับข้อความที่ในปิยบุตรแสงกนออก,กุลโพสต์เมื่อหนึ่งสิงหาคม2564ว่าปฏิรูปแบบปฏิวัติทำให้ทำข้อเสนอให้ ร a d ดิคอที่สุดร a าดิคอนี่แปลวล่ารุนแรงก็เข้าใจว่าในปียบุตรเนี่ยอาจจะเลี่ยงคำภาษาไทยนะครับแล้วก็ไปใช้สาภาษาอังกฤษแทนว่าร a าดิคอปฏิรูปแบบปฏิวัติทำข้อเสนอให้ร a าดิคอที่สุดก้าวหน้าที่สุดตายเพดานให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายใต้ระบอบที่เป็นอยู่พร้อมกับยืนยัน ยกระดับให้ข้อสเสนอนี้เป็นข้อเสนอขั้นต่ำที่เราจะไม่ถอยไปมากกว่านี้หากข้อสเสนอนี้ไม่ได้รับการสนองตอบสถานการณ์จะสุกงอมจนลื่นทลไหลให้ปฏิรูปกลายเป็นปฏิวัตินี่คือปฏิรูปแบบปฏิวัติซึ่ง นายปิยบุตรได้ขยายข้อความนี้ในวันถัดมาคือ2สิงหาคม2564ว่าเป็นวิธีที่จะทำให้กระบวนการปฏิรูปสถาบักนกษัตริี่ยเกิดขึ้นได้นั่นคือ1มีข้อเสนอเป็นรูปธรรมจับต้องได้พร้อมใช้งาน2ใช้กลไกในระบอบของพวกเขาให้เป็นประโยชน์มากที่สุด โดยทำให้ข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เป็นประเด็นสาธารณะและทำให้เป็นเรื่องปกติทั่วไปที่สามารถรณรงค์ได้อย่างปลอดภัย 3. ยกระดับข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้เป็นการปฏิรูปแบบปฏิวัติซึ่งตรงนี้ครับในปียบุตรอธิบายว่าปฏิรูปไม่ใช่ปฏิวัติ และไม่ใช่ปฏิรูปแบบปฏิรูปนิยมแต่มันคือปฏิรูปแบบปฏิวัติที่นายปิยบุตรยืนยันว่าสถาบันกษัตริย์ยังอยู่แต่เนื้อหาคือการปฏิวัติสถาบันก้าวหน้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้ระบอบนี้และหากข้อเสนอนี้้ไม่ได้รับการสนองตอบสถานการณ์ก็จะสุกงอมจนลื่นถลล ให้ปฏิรูปกลายเป็นปฏิวัติอันทำให้ไม่อาจเข้าใจเป็นอื่นครับนอกจากปฏิวัติตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานจริงๆ 4. สร้างมิตรสร้างแนวร่วมหมายถึงรักษาคนที่ตาสว่างให้ร่วมขบวนต่อไปยกระดับคนที่ตาสว่างไม่สุดให้ไปไกลามากขึ้นและ เปลี่ยนคนที่ยังไม่สว่างให้ตาสว่างและเป็นพวกเดียวกัน 5. แปลงปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้เป็นฉันทามติของสังคมด้วยการเปลี่ยนเรื่องเฉพาะให้เป็นเรื่องทั่วไปโน้มน้าวให้คนทั่วไปเกิดการยอมรับนับถือทำให้คู่แข่งฝ่ายตรงข้ามแม้จะอยู่คนละฝักฝ่าย แต่ก็ยังต้องยอมรับครับพิจารณาจากคำว่าปฏิวัติของนายปิยะบุตรแสงกนก,กุลโดยใช้ความหมายที่พจนานุกรมราชเตยยสถานบัญญัติแล้วสื่อสารได้รุนแรงพอๆก,กันกับ10ข้อที่นางสาวป,ปนัสยาเรียกร้องที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเมื่อ10สิงหาคม2,563และ อาจจะแรงกว่าด้วยซ้ำไปว่าไปครับสิบข้อเรียกร้องดังกล่าวนางสาวปนัสยาเคยให้สัมภาษณ์ B.B.C. ว่าไม่ได้คิดและเขียนขึ้นมาเองเธอได้รับมาจากผู้อื่นแต่ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นใครสุดท้ายครับกฎกติกาในสังคมเนี่ยเกิดขึ้นจากคนในสังคมนั้นๆการปรับ แก้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยก็คนในสังคมอีกเช่นกันแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าใครคนใดหรือกลุ่มใดต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ได้หากกฎกติกานั้นไม่ได้การยอมรับจากคนส่วนใหญ่ในสังคมเดียวกันพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสวนพอพง์ สวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbs.podcast.com แอปพลิเคชัน thaipbs podcast และ YouTube Channel thaipbs podcast